เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Bloons TD ภาค6ครับผมเอาละครับจากคราวก่อนนะเราได้ทำการปลดล็อกเจ้า Darling กันมาแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งนี้นะครั้งนี้เนี่ยนะผมจะหยิบมันมาเล่นแต่ก่อนจะทำอะไรอ่ะเริ่มมามันจะสูญ EXP อยู่นะผมยังไม่ได้เล่นไม่ได้ลองอะไรมาเลยครับแต่ผมจะหยิบเขามาเล่นโดยแทบจะเล่นเขาอย่างเดียวอ่ะแล้วจะดูว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนนะมาดูกันไหมแต่ก่อนหนึ่งก็ต้องเลือกฮีโร่ก่อนเขาเป็นมิลิเทอรี่นี่เนาะถ้าแบบผมเลือกฮีโร่ที่มันเกี่ยวข้องกับมิลิเทอรี่ไม่รู้มันจะเกี่ยวหรือเปล่านะมันจะทำให้เขาเก่งขึ้นหรือเปล่าลองดูสิมันเกี่ยวข้องกับพวกมอท่ามากกว่านะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมิลิเทอรี่เท่าไหร่แหมกะว่าจะเอาแบบเป็นหัวหน้ามิลิเทอรี่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีก็ได้นะบอมเบอร์มอท่าแอทแทคสปีดมันเกี่ยวข้องกับแบล็กบลูนกับบอมมอท่ามากกว่านะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเอาตัวที่มันง่ายๆเล่นดีๆเฮ้ยผมเอากันเงินดีกว่าคือเลเวลมันจะไม่ได้สูงหรอกถ้าผมไม่ได้สร้างเขาเยอะและอย่างด่านที่ผมลองคือผมจะเล่นลองในด่านล็อกนะอีซี่นั่นแหละจัดมาลองดูคือเลเวลคงจะไม่ได้เยอะถ้าผมสร้างเขาน้อยแต่ผมจะสร้างเขาเยอะไงประเด็นราคาเขา500กว่าอุ้ยแพงเอาการเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ถูกๆเลยอ่ะไม่คุณคือพระเอกตัวเล็กดีฮะปัก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 มาแล้วผมยิงขึ้นไปทางเข้าดีกว่าโอ้โหยิงสบายอย่างนี้แต่ยิงไม่ค่อยแม่นเลยเนาะมันยิงค่อนข้างที่แบบกระจายออกเยอะมากอ่ะคือมันใช้พื้นที่น้อยมากเลยเนาะเดี๋ยวเลเวลอัพแล้วเหรอ เดี๋ยวก็แบบเลเวลเพียงพอที่จะนั่นละยิงเข้าไปครับให้ผมได้ทดลองความสามารถของคุณให้เยอะที่สุดเถอะเล่นง่ายดีเหมือนกันนะมาเดี๋ยวผมเอาเบนจามินมาก่อนเพราะเบนจามินคือตัวให้เงินของผมในด่านนี้นะปัง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 อัพดีๆเขาก็ตีพังตัวเบนด้วยไอ้เจ้าตัวเนี้ยแต่ผมอยากรู้ว่าเราจะทำไงให้เขาตีเหล็กเป็นตอนนี้เขายังตีไม่เป็นหรอกต้องอัพสายบนแน่เลยมาแกตลิ่งล้วนๆเลยตาเนี้ยจะวางไว้ตรงนี้นั่นแหละแล้วก็ถล่มยิงเข้าไปทางซ้ายเนี่ยเดี๋ยวนะการปรับยิงล็อกได้ครับล็อกได้โอเค normal คือมันจะไปตามนิ้วผมแล้วเราก็สามารถล็อกได้ด้วยว่าให้ยิงแต่ตรงนี้นะตัวที่2ครับแหมดีจริงๆเลยล็อกได้เนี่ยดีนะผมว่าโอเคโอเคทำให้ผมรู้เลยนะว่าไซส์เขาอะเป็นลิงไซส์ระดับกลางครับคือมันวางปกติอะถ้าเป็นสไนเปอร์ตรงนี้มันวางได้3ตัวมันเกือบจะวางได้แต่มันติดนิดนึงครับยิ่งเล่นเขาเยอะเขายิ่งอัพเลเวลได้เร็วไงยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปเก่งเหมือนกันนะคือราคามันเหมือนจะแพงแต่มันก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นนะ800กว่าผมก็ถือว่าแฮปปี้อยู่บัง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 ยิงเข้าไปครับสบายสบายมาเยอะแค่ไหนก็เสร็จเขาอะโอเควางเยอะไปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ว่าผมจะเมนตัวนี้เลยเมนมิลิทารี่เจ้าตัวดาร์ลิงกันเนอร์ตัวนี้เลย
เอาให้ได้ดีที่สุดมาเรามาทดสอบเขาในบางเรื่องเลยแล้วกันนะเริ่มจากพังตัวเริ่มมาเขายิงไม่เป็นครับแต่ถ้าอยากให้ยิงเป็นเราต้องอัพไปสายเนี่ยเขายิงไม่ได้เราต้องอัพไปสายกลางอันล็อกมาก่อนและนี่ก็ faster นั่นยิงได้เร็วยิ่งขึ้นมันจะเป็นสายระเบิดเนาะแล้วก็ระเบิดเจ้าตัวพวกสีดำได้ด้วยมาเลยอ่ะผมมาลองก่อนละกันอันอื่นเดี๋ยวผมค่อยว่ากันพังตัว faster 4,000 กว่าเนี่ยแพงจังแต่ไม่เป็นไรครับรับได้อยู่ละโจมตีรัวมากชอบเลยเก่งจะมีเดอะแทงค์อยู่ตัวนึงนะจะไม่ใช่เดอะแบงค์เดอะแบก1คนครับคือเจ้านี่ครับเดี๋ยว 4,000 กว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอัพไปก่อนเลยแล้วกันอัพไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะอัพอะไรก็พอได้อยู่เหมือนกันนะผมชอบตรงที่ว่าเขาแบบเราสามารถอัพให้เขาแบบโจมตีพังตัวได้เหล็กตีไม่เข้าครับสวยแล้ว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 โอเคช่วยๆกันไปก่อนช่วยๆกันไปก่อนอีกนิดนึงเขาจะตีเป็นอีกนิดเดียวอีก 4,460 เขาจะตีเป็นขอแป๊บเดียวงะแก๊ก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 รัวๆเลยโอเค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 ได้แล้ว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 นี่เป็นระเบิดมิดไลน์แทนมาสิครับคราวนี้ยิงเข้าหมดแล้วไม่กลัวอะไรละเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะชอบเดี๋ยวตัวนึงอ่ะต้องเป็นสายเนี้ยตัวนึงต้องเป็นสายบัคช็อตเดี๋ยวอยากลองเหมือนกันเดี๋ยวเลเซอร์แคนนอนก็ด้วยเดี๋ยวเลี่ยงตัวเดี๋ยวเลี่ยงตัวเลยแต่ว่าหลังจากเนี้ยเลเวลจะขึ้นช้าเพราะว่าถ้าสมมติผมผ่านด่าน40กันแล้วเลเวลจะถือว่าขึ้นช้ามากอันนี้เป็นเลเซอร์ครับกระสุนเลเซอร์ครับยิงครับมาไม่สร้างตัวอื่นเพิ่มจะสร้างแต่เจ้าเนี้ยดูว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันเชียว 3,000 กว่าแพงเหมือนกันเนาะชัดเจนไปก่อนว่าคุณต้องไปสายนี้คุณต้องไปสายนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าฟูดาร์ทเห็นกระสุนแบบมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะยิงเข้าไปที่ทางเข้านั่นแหละใครจะเข้ามาได้บ้างสวยเก่งเอาการเหมือนกันนะเนี่ยเก่งดีไม่ดีมันดีกว่าจักรนอตอีกนะเนอะจริงไหมคือถ้าเราปรับให้มันโจมตีแบบเป็นเส้นตรงได้อย่างเงี้ยมันก็อยู่อย่างนั้นไปเลยครับก็ให้มันยิงเป็นเส้นตรงไปตลอดไปเลยก็ได้อะโอ้เก่งเอาการเพราะว่าปูดาทำอะไรได้ทำดาเมจได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เล็งดีๆแล้วก็ช็อตเนาะยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะหรือได้บัคช็อตละคนเลเซอร์กันนั่นกับบัคช็อตผมเอาบัคช็อตก่อนละกันอ๋อบัคช็อตมันจะยิงเป็นกระสุนกระจายเนาะผมให้เจ้าเนี่ยยิงคนเดียวตรงนี้มันยิงเป็นเหมือนกับกระสุนช็อตกันกระจายออกไปผมเอา normal ให้หมดนี่แหละผมบังคับเองพังค่อนข้างเร็วครับมาเดี๋ยวเราไปต่อครับเอาถึงด่าน100ไปเลยกับด่านลิงกันนะครับอัพเลเวลไปด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วอะแต่มันก็ถือว่าได้อยู่นะอันนี้ได้แล้วเหรอ plasma accelerator นะอัพไปก่อนยังไงเราก็ต้องอัพอยู่ดีนะเป็นกระสุนพลาสมาครับผมแนะนำว่าทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องมีมองเห็นพังตัวเนาะเพื่อช่วยเหลือกันมาดันนิ่งล้วนผมว่าน่าจะสวยงามอยู่นะโอเคใช้ได้อ่ะพอมาเล่นในจริงๆอ่ะมันจะมีบางด่านที่เหมาะที่จะเล่นเขามากเลยผมค่อนข้างเชื่อนะบางด่านที่แบบว่าเหมาะที่สุดละแต่นี้ก็ไม่ได้ติดอะไรเลยนะเจ๋งอ่ะผมลองไปกับเลเซอร์ช็อคดูดีกว่าผมยังไม่ชัวร์ว่าอันไหนแบบเป็นสายที่เหมาะสมที่สุดในการเล่นเขาอะนะเดี๋ยวผมเอาเทียร์4ขึ้นไปเลย 9,350 เดี๋ยวเอามาก่อนใช้ได้อยู่
อ๋อมันติดช็อตแล้วมันโดนดาเมจครับค่อนข้างดีเหมือนกันนะเก้าพันสามร้อยห้าสิบครับไปอ๋อเป็นเลเซอร์ทำไมระยะอุ๊ยว้าเลเซอร์มันเล็งไปตามที่เราชี้เนี่ยนะชี้มันทางเข้านี่แหละเออมาสิคุณจะทำไงได้ไอ้เจ้าเดียต้องปรับล็อกไหมครับล็อกไปตรงนี้แหละแล้วคนอื่นอะ normal เอาเออใช่ได้ลำแสงเลเซอร์ครับคือถ้ามันผ่านเส้นในนี่มันจะโดนดาเมจใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะผมเดานะสวยดีเหมือนกันแต่ตอนหลังจากนี้จะอัพเลเวลค่อนข้างยากมากถือว่าพลาดนิดนึงเหมือนกันนะที่ผมมาเล่นในด่านที่มีด่านน้อยไปที่สุดไหนๆเลเซอร์ทั้งทีไปที่สุดโอเคประมาณว่าใครผ่านเส้นนี้โดนครับมีอะไรให้เล่นเยอะเลยเนี่ยถ้าผมทำอย่างนี้นะขออนุญาตลองนะขออนุญาตลองครับผมนี่มีปุ่มกดด้วยอ๋อกดแล้วให้เก่งขึ้นแป๊บนึงอ่ะผมลองลำแสงเลเซอร์เนี่ยชี้เป็นเส้นตรงแบบนี้เนี่ยคุณจะทำอะไรผมได้บ้างขายเจ้านี่ทิ้งไปเลยดีกว่าแทบจะไม่ได้ใช้ละอิสสนุกดีอ่ะนี่ครับรวมพลังเข้าด้วยกันยิงกันเองเนี่ยแหละแล้วก็เอาเหมือนเดิมเออถ้าทุกเส้นตรงผมวางแบบเลเซอร์นี้ไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะนะก็อยากรู้เหมือนกันได้ผมลองอันอื่นที่ไม่ได้ผมไม่ได้ล็อกไว้หรอล็อกไว้ยิงไว้ตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็ล็อกไว้ยิงไว้ตรงนี้แหละทางเข้านี่แหละตัวหนึ่งไม่ได้อยู่นี้ไม่ค่อยดีล็อกไว้ข้างบนหน่อยเพื่อมันจีดีๆครับที่เหลือก็ฟรีครับที่เหลือฟรีเผื่อไว้ด่าน60เหรอคือเบนจามินน่ะมันไม่ใช่ฮีโร่ที่ทำดาเมจทุกคนก็รู้ใช่ไหมมันเป็นฮีโร่ที่แบบให้เงินอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าอุ้ยสีม่วงเลเซอร์ยิงไม่เข้าครับเห็นข้อเสียละหวาเลเซอร์เราไม่สามารถที่จะทำดาเมจใส่พวกโมแอปได้ดีครับเล็งเองก็ได้เล็งเองครับโมแอปรู้สึกจะเป็นปัญหาแล้วเลเซอร์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมอัปเกรดเพิ่มทั้งนั้นอะมาตัวข้างหลังผมเอาเป็นสายอย่างนี้เอาไว้แล้วกันนะเอาเป็นสายแบบบน2กลาง2อะไรอย่างเงี้ยมาตอนนี้ยังโอเคอยู่ทุกคนยิงอัดไปที่ทางเข้าแล้วตอนเนี้ยพออัพโฟกัสไฟนะมันโจมตีค่อนข้างที่จะแบบเป็นเส้นตรงดียิ่งขึ้นก็โอเคนะมองโดยรวมผมว่าก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะผมอยากจะรู้เหมือนกันถ้าสมมติว่าผมอัพแค่เนี้ยอัพแค่ดันนิ่งกันแล้วสามารถผ่านด่าน100ได้เนี่ยผมจะถือว่ามันอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งออกการเหมือนกันนะในราคาที่ไม่ได้แพงแบบไม่ได้แพงเวอร์ครับผมว่าเจ้าพวกเนี้ยมันคือการเปลืองตังโดยเปล่าประโยชน์เลยดาเมจไม่ได้ดีเท่าตัวอื่นครับโหดยิงอยู่อย่างเงี้ยยิงเข้าไปที่ทางเข้าแบบเนี้ยผมว่ามันก็ใช้ได้เลยแล้วก็ติดช็อกถ้าทำดาเมจหลังจากที่ผ่านเวลาไปสักแป๊บนึงมันจะเป็นระเบิดตุ้มขึ้นมาครับก็มีความเจ๋งในตัวนะแอบกังวลว่าด่าน100จะไหวหรือเปล่า
หรือว่าดันแบบที่เจอพวก DDT จะไหวหรือเปล่าอันนี้ต้องลองละอันนี้ต้องลองเลเซอร์2ตัวดีเนี่ยเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยผมยิงคุณคุณยิงผมอะไรอย่างเงี้ยเอาให้เป๊ะจี้กันเองครับเพิ่มพลังให้แก่กันนะครับสายล็อกเก็ตก็มาครับล็อกเก็ตรัวๆยิงอัดเข้าไปนี่แป๊บๆดัน72แล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอให้ผมแบบเอาให้มันกลายเป็นแบบสามารถอัพเทียร์5ได้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแบบว่าเต็มที่เลยอันนี้เราเหมือนกับแค่ลองโชว์เคสกับเจ้าดัตลิงกันเนอร์นะถามว่าชอบไหมมันก็แปลกใหม่ดีอ่ะเจ๋งดีเก่งเหมือนกันนะอย่าลืมนะทุกคนการเล่นครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้มีการแบบบัฟอะไรให้เขาเลยผมเล่นแค่เอาเขาโยนลงไปแล้วก็จบเลยแต่ถ้าด่านไหนที่แบบเป็นเส้นตรงและดีๆอ่ะคุณสามารถเล่นเขาได้แน่ๆแล้วปรับให้การโจมตีมันตีดีๆอ่ะโอ้โหผมว่าใช้ได้เลยอ่ะแค่นี้ก็แสดงความสามารถได้เยอะแล้วเหมือนกันนะแล้วผมอัพไม่ได้เทียร์สูงการเงินไม่ได้มีเสริมมากเท่าไหร่นะก็ยังทำหน้าที่ได้โอเคอ่ะนี่จบด่านหน้าค่อนข้างท่าทางจะเร็วนะเพราะว่าเรายิงไปที่ทางเข้าเลยไงเพิ่มเข้าไปอีกครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องสร้างเพิ่มเพราะตอนนี้ผมอัพอะไรไม่ได้เลย EXP มันได้ไม่เยอะครับหรือว่าจะวันนี้ดีอ่ะมันยิงทุกดิเรกชันแต่ต้องกดสกิลไงด่านนี้มันจะเยอะแต่ก็เสร็จเราสบาย 4,460 เดี๋ยวเอาอีกยิงเข้าไปผมชอบนะการช็อตของเขาเนี่ยเจ๋งดีอ่ะโอเคทุกตัวผมค่อนข้างอัพแบบพอใจละผมเพิ่มครับอันนี้วางไม่ได้นะวางไว้ตรงนี้ก็ได้เอาให้เห็นพังตัวอันนี้เป็นอะไรที่ต้องเอาผมลองเพิ่มเจ้านี่ดูดีกว่าอาจจะยิงไม่ค่อยแม่นนะแต่ว่ามันแบบมันกระจายอ่ะมันยิงกระจายอ่ะเยอะดีเดี๋ยว3,400แต่ว่าผมว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องการยิงเหล็กนะเดี๋ยวแต่ผมไม่ชัวร์ไงบักช็อตไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยอาจจะเป็นเพราะเทียร์มันยังไม่ได้สูงมากเราก็ต้องคาดการไว้แบบนี้ไปก่อนละกันเก็บเงินสักนิดนึงเพราะว่าโอ้โหแต่ EXP มันอีกนานนะเนี่ยคือแต่ไม่ใช่แต่ตัวที่ผมชอบนะคือสายที่ผมชอบของ Darling Gunner นะคือตัวสายกลางครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งดีอะยิงเป็นมิสไซล์อย่างนั้นอะชอบมากเลยแต่ว่าเราจะกระจายความสามารถเข้าด้วยกันครับเลเซอร์ Laser เราเห็นแล้วอันนี้เอาบัคช็อตแล้วก็นี่ค่อยๆมานะคือ Darling Gunner เดี๋ยวผมต้องขอแจ้งทุกคนไว้ก่อนว่าเรื่องความสามารถของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยๆเปิดมันออกมาเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการอัปเกรดเขาด้วยมาอุ้ย CMG ถือว่าอึดเอาการเหมือนกันนะเวลาสู้กับ Darling Gunner เนี่ยแต่พอพังออกมาได้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ยิงมันนี่ไหนอึดเอาการเริ่มรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาแล้วดาเมจดัตลิงกันเนอร์นั้นเบามากครับเดี๋ยวเจ้าเนี่ยต้องอัพให้มันเป็นเลย์ออฟดูมให้ได้ผมว่ามันน่าจะโชว์ประสิทธิภาพได้ดีกว่านี้โอเคยิงอ่ะไปที่ทางเข้าอย่างนั้นแหละโอเคมันก็พอได้อยู่นะเลเวลจะอัพยังอ่ะโหผมอยากได้เจ้านี่ไง14,000เพื่อที่จะอัพเกรดเขาแต่ท่าทางจะไม่ไหวแฮะอีกองเซรามิกผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไป
ผมมันอยู่ที่เส้นเลเซอร์พวกนี้ป่ะเลเซอร์บางทีแบบมันเหมือนไม่มีดาเมจอ่ะมันเหมือนแบบมันต้องแตะครับมันถึงจะมีเพราะฉะนั้นอ่ะผมไม่ให้แอดซูมนะถ้าผมเปลี่ยนเส้นการวางอ่ะเป็นเส้นที่แบบอุ้ยมันชนกำแพงครับตัวนี้ต้องยิงไกลทะลุผมลองดูเท่านั้นนะส่วนเจ้านี้ก็ออกมาสักตรงนี้ไปเลยคือให้มันมีเส้นอะไม่ดิมันไม่มีดาเมจเลยอะหรือว่าดาเมจมันอยู่ที่จุดที่มันยิงเลยครับเช่นถ้าผมยิงตรงนี้มันก็จะมีดาเมจตรงนั้นคือไม่ใช่เส้นนะแต่เป็นตรงจุดที่มันแต้มไปอันนี้ไม่ชัวร์นะอันนี้ไม่ชัวร์นะลองดูไม่เสียหายถ้าดาเมจมันอยู่ที่จุดที่มันวางนะเดี๋ยวผมอันอุ๊ยอัพได้แล้วอัพได้แล้วอัพได้แล้ว14,000มันจะเป็นความสามารถกดอ่ะอันนี้จะเป็นออโต้ผมเอา15,000นี่ดีกว่าราคามันแพงดีมันจะได้เป็นเทียร์ที่สูงหน่อยแต่ต้องทำลายเจ้าพวกนี้ให้ได้ก่อนนะอุ๊ยพังเร็วเหมือนกันได้อยู่ทีละนิดคือจะเล่นดันลิงกันเนอร์ต้องห้ามมีกำแพงนะมันยิงไม่ได้ครับถ้ามีกำแพงอ่ะคือมันคล้ายๆมีความคล้ายคลึงกับสไนเปอร์นิดนึงได้แล้วอันเนี้ยมันยิงให้ครับมันยิงให้ครับอย่างนี้ก็พอได้หน่อยผมจะได้บังคับแค่บางส่วนนะบางส่วนก็ยิงนะแล้วเจ้าพวกนั้นก็จะออโต้ยิงให้มีความน่ารักทาร์เก็ตไอเดนอินเดนอินดิเพนเดนโอ้โหผมกำลังจะพูดไอเดนติคอลอะไรสักอย่างไม่ใช่เลยนะมายิงเข้าไปครับนี่จะผ่านด่าน90ได้หรือเปล่าเนี่ยแอบลุ้นอยู่นะเราจะได้รู้จุดด้อยจุดเด่นจุดด้อยของพวกเขาละผมว่าสายล่างอ่ะมันโจมตีพวกบลูนเล็กๆอ่ะได้ดีนะแต่สายกลางอ่ะมันทำลายพวกโมแอฟได้เก่งกว่าอันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ยังไม่ชัวร์นะแต่โดยรวมแล้วตอนนี้นะเอาตอนนี้ก่อนนะผมยังไม่มีจุดไหนที่ผมเกลียดเขาเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเขาใช้ได้เอาการอยู่เหมือนกันเล่นมันมีความสนุกในการเล่นไงอย่างน้อยก็เพิ่มแมคานิกในการโจมตีแฮปปี้ครับผมอยากรู้จริงๆถ้าเราอัพคู่ไปกับสายบนมันจะเก่งหรือเปล่าก็คือจะมีไฟฟ้าช็อตนั่นแหละทำดาเมจแบบระเบิดต่อไปด่าน90ละเดี๋ยวดูว่าเขาสามารถสู้กับ DDT ได้ดีขนาดไหนนะถ้าไม่ได้ดีก็คือมันก็จบตั้งแต่ตรงนี้แล้วล่ะแต่พยายามทำให้ดีที่สุดครับต้องเล็งเองมันก็พอทำลายได้บ้างแต่ก็ไม่ได้เร็วอ่ะผมเล็งไปผมว่านะถ้าจะให้ดีอ่ะผมต้องสแปมเพิ่ม1เอาให้เขาโจมตีพังตัวเป็นเอาเป็นล็อกเก็ตเนี่ยแหละผมว่าต้องเล่นสายนี้เท่านั้นอะถ้าจะเอาชนะ DDT ให้ได้อะเพิ่มเข้ามาแล้วครับยิงไปที่จุดเข้าอย่างเดียวอะเพราะนั่นเป็นจุดที่ทำดาเมจโดนได้ตลอดแล้วถ้าบลูนมันบนมาเจอมันก็โดนสะเก็ดกระสุนรับเข้าไปด้วยแล้วก็มีระเบิดช็อคอีกแล้วผมก็ค่อยๆยิงไปที่ปลายแล้วกันนะยิงไปที่ปลายส่วนมากดีกว่าผมยิงไปที่ BFB ดีกว่าพอมันกลายเป็นบลูนจิ๋วแล้วผมก็ไม่สนแล้วแล้วผมก็จะยิงค้างไว้ตรงนี้ครับเพราะว่ามันติดกำแพงมันจะติดกำแพงไงเลยต้องยิงให้มันแบบว่าดีๆหน่อยอัพเพิ่มครับด่าน93เดี๋ยว DDT จะมาอีกผมต้องเล็งเขาเป็นพิเศษโอเคแล้วก็อัดไปยิงที่ทางเข้าต่อเพ
เพิ่มดูท่าทางจะยังไม่ไหวมากมายขนาดนั้นวิตำแหน่งสำคัญมากเลยในการเล่นเจ้าเนี่ยตำแหน่งสำคัญมากสุดๆเลยครับวางไม่ดีชีวิตแบบมันจะไม่ใช่ตัวที่สนุกเลยถ้าคุณวางไม่ดีอ่ะแต่ถ้าวางได้ดีมีจุดแบบเหมาะสมที่สุดด่านนี้ไม่ใช่ด่านที่ดีที่สุดนะแต่ด่านนี้เป็นด่านที่ง่ายที่สุดในการเล่นแต่ไม่ใช่ด่านที่ดีที่สุดในการที่จะใช้ไอ้เจ้าตันลิงกันเนอร์ผมต้องยิงที่หัวถ้าผมยิงปลายแล้วก็เดี๋ยวจะเจ็บหนักผมชอบกระสุนช็อตเลเซอร์นะยิงเข้าไปครับทำลายพวกมันเข้าไปพวกตัวเล็กๆอ่ะไม่ใช่ปัญหาของผมเลยเซรามิกอ่ะไม่ใช่อยู่ที่ DDT ครับเดี๋ยวด่านเนี้ยจะ DDT จะมาเยอะมากผมอาจจะต้องใช้ความสามารถของเบนจามินช่วยเขานิดนึงหมดยังผมรอกดอยู่เนี่ยมาแล้วนี่คือการแบ่งโจมตีนะผมยิงไปที่หน้าทางเข้าครับเพื่อให้ทุกกระสุนโดน DDT ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ได้โอเคประมาณนึงนะแต่ก็มันก็เยอะอยู่นะแต่ก็ใกล้หมดละเฮ้ยชนะได้ครับเฮ้ยไม่ผมเห็นเซรามิกไม่นะได้สิต้องได้สิยิงทางตรงอย่างเงี้ยชนะเลยเออยิงทางตรงเอาชนะทางครับมันหวังไม่ได้อะมาช่วยกันยิงอยู่ที่ทางเข้าตัดหัวมายิงทางอื่นก่อนแล้วค่อยไปยิงทางเข้าใหม่จุดที่ผมวางมันมีข้อดีบางจุดเหมือนกันนะชอบสายนี้ชอบสายนี้ที่สุดแล้วชอบไอ้กระสุนระเบิดนี่มากเลยครับรู้สึกว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างโอเคไอ้เลเซอร์อ่ะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกเปลืองในการสร้างมากเลยเลเซอร์ต้องวางจุดดีๆอ่ะมาดาร์ลิงล้วนอย่างเงี้ยผมชอบสนุกวิดานนี้ต้องหันไปยิงข้างหน้าอือหืออัดเข้าไปครับซัดเข้าไปครับคิดจะหนีอ่ะทุกคนยิงไปที่ข้างหน้าตามผมครับผมบังคับเองมันก็อึดออกการเหมือนกันนะเนี่ยแค่เสริมเหล็กนี่มันอึดได้ขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยโอเคผมแอบกังวลดีๆเสริมเหล็กนะไปยิงไปที่ทางเข้าได้ละอัดเข้าไปเลยครับมาถึงอัดเลยคือถ้าเราทำให้ Darling Gunner เนี่ยโจมตีผมไม่ต้องไปอัพให้มันโจมตีพางตัวผมว่ามันจะเก่งกว่านี้อีกนะเยอะแฮะด่าน98สมมุติเป็นด่านทดลองเลยนะว่าความสามารถของเขาจะเยอะขนาดไหนพยายามครับให้เขาโชว์พลังออกมาให้ได้มากที่สุดผมว่ามันอยู่ที่การปรับการยิงเหมือนกันนะถ้าปรับได้ดีอ่ะโอเคเลยอ่ะมันจะด่านนี้มันจะมีอยู่จุดนึงครับที่การโจมตีของเราจะทำได้ดีที่สุดมันจะมีอยู่จุดนึงดีที่ด่านนี้มันวนมาหลายรอบเราเลยได้เปรียบหน่อยจุดเนี้ยผมทำได้ดีที่สุดจุดยิงเป็นเส้นตรงตรงนี้เลยเนี่ยอัดเข้าไปตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นเลเซอร์แคนนอนบ้างมาเส้นตรงพิฆาตครับเส้นตรงพิฆาตโอเคด่านนี้อันตรายมากผม
ลดจำนวนของมันก่อนเพราะว่าเดี๋ยว DTT เสริมเหล็กมาผมกังวลกับจุดนี้มากๆที่สุดเลยยิงไปที่ทางเข้าครับทุกคนยิงไปที่ทางเข้าครับไม่มีประโยชน์เลยอ่ะมันไม่มีความเจ็บใดๆทั้งสิ้นเลยเหรอแต่มันเริ่มพังแล้วเอาใหม่มันใกล้แล้วอ่ะมันต้องทำได้ครับมันต้องทำได้ครับคุณต้องทำได้อีกแค่นิดเดียวมันจะอัปเกรดอะไรให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมหัวพร้อมกดพลังครับกดอันนี้ด้วยอุ้ยไม่เจ็บเลยเหรอเลเซอร์ทั้งหมดรวมไปที่จุดนั้นแล้วนะอย่าหวังว่าจะหนีได้อย่าหวังอย่าหวังเออผมเล็งเองติดเลเซอร์นิดนึงช่างมันยิงเข้าไปหลุดได้เหรอเจอพลังดาร์ลิงนี่คือแม็กซิมัมที่สุดแล้วมาเฮ้ยผมใส่ทุกอย่างแล้วจริงๆนะผมบูทด้วยอ่ะจริงบูทตรงนี้ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะมันติดหินครับต้องยิงตรงนี้เฮ้ยมันอึดมากมันไม่มีทางจริงๆอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันพังครับโอเคสบายแล้วล่ะมั้งแค่ COMG 2-3 ตัวไม่สามารถที่จะชนะผมได้อยู่แล้วโอ้แค่ดัดลิงกันก็ชนะได้ครับด่านร้อยโอเคโอ้โหแต่ได้รางวัลกันไม่ดีเลยอินสตาร์มังกี้เป็นดัดมังกี้000เลเซอร์ยังอยู่เลยเนี่ยเล็งได้ตามใจชอบครับโอเคยังก่อนเทียร์5ล็อกไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนทุกคนใช้อีกพีเยอะมากผมต้องไปเล่นด่านระดับสูงๆแล้วก็เล่นเขาตั้งแต่แรกๆเหมือนด่านเนี้ยทำได้เขาเก่งดีแต่ต้องไปรู้ความสามารถมาก่อนเดี๋ยวผมจะไปขอศึกษาเขานิดนึงนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างในแต่ละสายเจ๋งเนี่ยวันนี้เป็นด่านของเขาเลยครับเต็มที่สุดยอดครับรวมพลังไปที่ฮีโร่ครับทุกคนติดแต่เนี่ยโอเคโอ้เอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับการโชว์เคสดาร์ลิงกันเนอร์แบบหอมปากหอมคอนิดๆหน่อยๆสำหรับส่วนตัวผมอ่ะมันเป็นหนึ่งในตัวที่เล่นสนุกมากเลยนะแล้วการที่เขาให้เราสามารถล็อกเป้าการโจมตีได้อ่ะอันนั้นช่วยได้เยอะอยู่ประมาณนึงเหมือนกันพอมีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งเอาการเหมือนกันนะพอล็อกได้เราจะไม่ต้องมายุ่งกับการแบบปรับยิงไงเพราะว่าถ้าเล่นในบางโหมดอ่ะบางไม่ใช่สิบางภาคของบลูนซีดีอ่ะครับเราจะต้องเล็งเองเสมอไงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ผมรู้สึกแฮปปี้กับมันมากเลย เอาล่ะทุกคนความรู้สึกที่คุณเห็นเป็นยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะ มีความคิดเห็นกับตัวนี้ยังไงกันบ้างบอกได้เต็มที่เลยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในครั้งหน้าเอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองครับผมส่วนตัวผมเหมือนซาฮานี่เนี่ยผมจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม